เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะครับว่าหลังจากที่เราทำการรื้อเถาของเมลอนนะครับรื้อเถาออกไปนะครับเราย้ายดินออกมาทำการตากทำการฆ่าเชื้อนะครับเราก็จะมาดูกันว่ารากที่อยู่ในถุงนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับในโรงนี้ผมผสมดินไว้2แบบนะครับก็คือส่วนหนึ่งจะใช้เป็นแกบดิบนะครับผสมกับดินผสมกับขี้วัวนะครับอีกส่วนหนึ่งจะทดลองใช้แกบดำนะครับผสมกับขี้วัวแล้วก็ดินนะครับแล้วก็มีไบโอชาผสมเข้าไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับทีนี้จะมาดูว่าทั้ง2สูตรเนี่ยแบบไหนระบบรากจะเดินดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแกบดิบนะครับอันนี้ผมปล่อยทิ้งไว้ครึ่งเดือนนะครับเพิ่งจะมีเวลามารื้อดินก็ค่อนข้างจะแห้งแล้วล่ะนะครับส่วนผสมนะครับทั้ง2สูตรเหมือนกันเลยเปลี่ยนแค่แกบดิบเป็นแกบดำแค่นั้นเองนะครับดูระบบรากจะไม่ค่อยเยอะนะครับก็จะมีรากที่เป็นเหมือนรากแก้วนะครับรากหลักอยู่ตรงนี้นะครับรากใหญ่ๆแล้วก็มีรากฝอยอยู่ประมาณนึงนะครับทีนี้เรามาดูตัวแกบดำกันนะครับอาจจะเร็วยกหน่อยเร็วอันนึงอึ๊บหรือจะเอานี้ก็ได้ครับชิลิวพึ่งเทนะครับดูระบบรากนะครับของแกบดำนะครับซึ่งผมได้ผสมไบโอชาลงไปในนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับครับก็คุณสมบัติก็เป็นวัสดุที่ผ่านการเผาทั้งสองแบบนะครับก็จะให้ค่าที่เป็นด่างนะครับเนี่ยต่างกันเยอะไหมครับก็มีลักษณะที่เป็นรากปมๆนะครับก็แต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับเมลอนก็ยังลูกโตลูกสวยปกตินะครับแต่ว่าผมจะให้ดูลักษณะของรากฝอยนะครับการแตกแขนงของรากนะครับระบบรากที่มันค่อนข้างที่จะต่างกันเยอะเลยนะครับเราก็เดาได้ไม่ยากนะครับว่า การที่ไม่ว่าจะเป็นแตงโมหรือเมลอนนะครับหรือพืชชนิดใดก็ตามถ้าระบบรากเขาเดินดีเดินเยอะนะครับหาอาหารได้เก่งเขาก็น่าจะโตนะครับสวยงามนะครับอันนี้ก็เดาได้ไม่ยากนะครับ เดี๋ยวมาดูอีกนะครับส่วนที่เป็นแกบดิบนะครับค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็แข็งนะครับค่อนข้างที่จะแน่นมากกว่าการใช้แกบเผานะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูตัวแกบดำอีกนะครับนะเหมือนกันนะครับอันนี้คือแกบดำผสมไบโอชานะครับประมาณนี้อันนี้คือแกบดิบนะครับเห็นข้อมูลตัวนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการปรับปรุงสูตรการปลูกของสวนคุณผู้ชมเองได้นะครับปึ๊บ
ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสวนทนาพาเพลินด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การรับชมนะครับสวัสดีครับ